ไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นล้านไปด้วยกันนะครับ11นัดนะครับมี45แต้มนะครับสำคัญตรงที่ทีมอามาด้านะครับศิวกรจักรุปสาบไทรอนกุสโวแล้วสัญญาณที่ดราก้อนโซลาร์พาร์คพร้อมแล้วนะครับเริ่มแบทเทิลครับบอลของทางดียูทีมเยือนออกก่อนครับขึ้นเกมมาทางขวานะครับที่บุญทวีกับกรวิทย์มีสุพรรณนะครับทางไปเอาแต่ตัดเข้าในได้เลือกจิ้มเข้ามาตรงกลางเอียงแล้วหาจังหวะตักออกมาขวาครับโอชัวบอลแรกของสันชัยได้จังหวะได้กดเอา1-0ครับโอ้โหยุ่งแล้วครับแบบนี้ผู้ขึ้นนำมันยิงคมจริงๆครับราชบุรีโอ้โหครับซัดขึ้นนำเลยครับ1-0บอลแรกที่ยอดเยี่ยมตรงนี้เนี่ยมันส่งผลจริงๆนะครับดูวางเท้าสืบเข้าไปตรงนี้ยิงขึ้นเพดานไปเลยนะครับไอมาติอุสดิบาลเล่นกับทางศิวกรจักขุประสาทเลือกแทงทะลุช่องนี้มาอีกแล้วครับหลุดครับหลุดของทางกอรวิทย์แตกบอลได้กอรวิทย์เลือกแล้วยิงโอ้โหยังติดแซงของปฏิบัติครับลูกนี้โอ้เป็นจังหวะสำคัญเลยนะครับที่จะบุกเล่นช่องกันสวยมากครับวันนี้ดูวิ่งทำทางให้ไม่รับอยู่แล้วนะครับมันจะมาจากแดนตัวเองสปีดเร็วกว่าเยอะด้วยแตงและไทรอนเปิดมาโอ้ตรงนี้ปุ๋ยชิ้นเกือบไปแล้วครับโอ้บอลมันตกอีกทีนะครับเปิดสายเข้ามาอิบราฮิมราชบุรีไทรอนเล่นร่วมกับทางกรวิทไทรอนเลาะมาเอเวอร์ตันยังเข้าไปอยู่เข้าทางของมาติอุสดีมาแล้วตรงนี้เป่าจิ้มไปที่จุดโทษครับนั่นหรือเปล่าครับคือเนี่ยเตะไปมาไม่เคลียร์แล้วเนี่ยของเอเวอร์ตันเนี่ยจะเตะแล้วไปโดนฝั่งของราชบุรีด้วยนะครับออฟไซด์นี่โตเลยคือมาทางโบต้าโบต้าเขาบอลล็อกมาแล้วตัดครับต้องฟาวครับลงมาเก็บงานตัวเองฟาวแบบนี้ก็มิเทียอุสติมานะครับวิ่งตามมาแล้วเตะข้างหลังเลยครับสัญชัยเลือกให้กอร์วิทผูกพลิกตรงนี้โอ้โหเหลี่ยมบอลเอเวอร์ตันต้องยอมมาเหลืองเลยล่ะครับเอเวอร์ตันหรอนี่ครับโอ้โหไม่ง่ายเลยครับจะได้จะเปิดเข้าไปก็ยังติดอยู่ครับบุญทวีบอลยังเข้าทางเขาอีกครั้งหนึ่งบุญทวีลองเปิดมาเข้ามือกับพลครับแล้วก็จบในช่วงครึ่งแรกพอดีเลยครับเป็นสัญชัยนนทศิลานะครับเกมไม่ได้เป็นรองนะครับแม้ว่าการครอบครองบอลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบงคอกนะครับวันนี้หลายคนของแบงคอกเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับหนึ่งในนั้นคือกรวิทย์ทศานะครับชนะการให้นักปกเก้าขวางสนามไปซ้ายของทางวีระเทพแทงช่องนี้ดีต่อเอาหลุดครับบอลเดอร์แตะหนีแล้วได้ยิงตีเสมอครับ1-1เดี๋ยวเช็คทีนะครับล้ำไม่ล้ำแต่สุดท้ายมาแล้วครับสัญญาณจากผู้สินครับเอาบอลเข้าไปก่อนนะครับโดนจับล้ำหน้าถ้าล้ำเนี่ย5แล้วนะครับการออกตัวมาโอ้โหล้ำจริงๆนะครับวันเดอร์นิดเดียวครับกลับไปอยู่ในลายเกมรับของจากทางคอนโทรลรูมของ VAR นะครับอ้าวมาเช็คกันดิอ้าวได้ประตูครับโอ้เดี๋ยวรอดูตอนตีเส้นเลยครับโอ้เพราะจริงๆที่เราเห็นนะคือโอ้แต่พอตีเป็นเส้นพอตีเป็นเส้นแล้วอยู่ในลายครับเพราะว่าตัวสุดท้ายในช่วงที่สำคัญแล้วก็เร็วด้วยแล้วราชบุรีก็ต้องเปิดเกมสู้เหมือนกันดึงจังหวะหอสันชัยเปิดเข้ามาได้บอลโอ้โหมาเกือบจะโดนแซงทันทีเหมือนกันครับโดยมาซิลสุริมาปุยมาสันชัยอีกแล้วครับแล้วดูเปิดสายลูกนี้มายังติดโปก้าจิ้มต่อมารุ่งรัตเอาเกมโต้ของทางบียูก็มาเหมือนกันให้ถึงเส้นหลังเริ่มตักมาโอ้โหจังหวะนี้คือเลือกกะจะยิงเองนะครับไปได้หาคัทแบ็กมาครับโปก้าโปก้าครับที่ไปเอาบอลมาได้รุ่งรัตนี่รอเลยครับมองแล้วมองอีกให้จังหวะที่ดีมากๆนะครับแล้วยกโอ้โหนี่ยิงบอลเตะมุมของปกเก้าเปิดเข้ามาโป่งไว้ครับยังเป็นวีระเทพเก็บได้ให้วันชัยทีหนึ่งวันชัยเปิดเสาสองอีเวตันมงชงเข้าในตกมาแล้วมงอ้าวโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โอกาสครั้งสำคัญเป็นสุพรรณทองสงมงไม่โดนครับซึ่งโอ้โหดูจากตรงนี้เนี่ยน่าจะได้ประตูสุดๆมงชงมาไม่โดนแล้วนี่ครับโอ้โหเข้าทางของทางโบต้าต่อที่วันชัยวันชัยดึงจังหวะฝากที่วันเดอร์วันเดอร์เลือกเปิดเข้ามาเลยขึ้นบ่องตรงนี้โอ้โหยังปัดทิ้งได้ครับกำพล
ป็นอริสักไกรสอนนะครับโอ้โหสัมผัสแรกบอลจะเข้าอยู่แล้วครับไปทุบทิ้งออกมาตัดกลับมาครับสุพันขวามานิติพงษ์เสรานนท์นิติพงษ์เลือกเจาะเข้าในจะเล่นกับทาโบต้าปาโมนี้ติดทางพัชชุนทองครับโจนาธานซ้อนอีกทีนึงโจนาธานจ่ายมาพื้นที่ว่าให้กับจักรพันธ์จักรพันธ์ขวาสุดมาเลยครับที่มาติอุสลิมามาติอุสลิมาครับปาบอลกีพื้นที่ขึ้นมาแต่งบอลซ้ายของวันชัยดึงจังหวะทีนึงวันชัยให้รุ่งรัตแกะมาโอต้าจะชิงแล้วเอาซัดลูกนี้โอ้โหนำ 2-1 ครับโอ้ยิงเปลี่ยนเสาของทางวิเลนโอต้าครับโอ้โหครับวันชัยมายิงแล้วหลบมาให้ลุงนัดฝากมาโอ้โหแล้วยกมาแล้วบอลดูตรงนี้ครับโอ้โหจะให้ทำชิงบอลมาแล้วจบเลยครับเมื่อสักครู่มันขึ้นมาให้ดูว่าน่าจะโดนที่หน้าท้องของวันชัยนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับผมวรปัตรอรุณภักดีและคุณเกือกชัยคุณโทลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับดูไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นล้านไปด้วยกันนะครับ